เอานะฮะตอนนี้เราก็มาอยู่ใน Resident Evil 2อีกครั้งนะฮะผมจะเล่นในเรื่องของแคร์บ้างแล้วนะฮะเนี่ยใกล้ถึงแล้วฉันก็รู้ฉันสบายดีฉันรีบกลับแล้วกันหลังจากพบคิดแล้วทำไมคิดว่าฉันจะต้องมีปัญหาตลอดเลยเนี่ยอะไรเนี่ยอย่ายิงบอบลงมาแล้วมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยฉันก็ไม่รู้ดิหวังว่าสถานีตำรวจพวกเขาจะให้คำตอบเราได้นะเฮ้ยคุณเป็นตำรวจเหรอใช่เดียงเคนเนดีแล้วเธอแคร์เรดฟิลด์แคร์เธอโอเคเปล่าฉันสบายดีแล้วเธอตรงนี้ไม่ได้นะไม่ปลอดภัยนะรีบไปก่อนเลยเดี๋ยวฉันไปพบเธอที่สถานีเพราะว่าคนอเมริกามันจะพกปืนพกอะไรอย่างนี้กันนะฮะเป็นเรื่องธรรมดานะฮะจะมีปงมีปืนอะไรกันบ้างลีออนฉันชวนเธอมาถึงก่อนแน่เลยนี่นะแล้วก็หอตกนะขึ้นมาแล้วตามพอดเฮ้ยลีออนคลียร์แคร์รอแป๊บนึงนะเดี๋ยวฉันลงไปโอเคคลียร์แคร์ดีใจนะที่ได้เจอเธอเป็นไงบ้างเฮลิคอปเตอร์เพิ่งมาถึงเมื่อกี้เองนะใช่ฉันยังอยู่ชิ้นเดียวอยู่นะดมกับเธอไม่มีกุญแจอะไรอย่างนั้นใช่ไหมก็ไม่นะโชคไม่ดีเธอสบายดีไหมฉันก็รู้ฉันก็พยายามตัวรอดนะดีเลยแล้วมีข่าวดีกับพี่ชายไหมไม่ยังแค่อย่าสิ้นหวังนะฉันเชื่อว่าแม่งเอ้ยฉันรู้ไหมหมายความว่าอะไรอย่ามื้อค่ำใช่ไหมแกฉันคิดว่าเธอต้องไปนะไม่ต้องกังวลฉันนะลีออนดูแลตัวเองเถอะแกเธอต้องไปนะเดี๋ยวนี้เลยเฮ้ยเราต้องผ่านเรื่องนี้นะเราทั้งคู่ปั๊บมีลองเปิดเล่นแคร์ไปแป๊บนึงดูเหมือนกันนะฮะรู้สึกเหมือนว่าแคร์จะคล่องกว่าไอ้ลีออนนิดนึงนะฮะแต่ว่าปืนมันจะคนละอย่างกันเลยนะครับปืนนี่ก็จะเน้นแบบยิงได้รัวลูกมากขึ้นนะฮะแต่ก็เบาขึ้นช่วงตอนนี้จะเห็นว่าคล่องหน่อยนะเพราะว่าตรงนี้ผ่านไปแล้วนะ
เออแล้วก็ปืนเนี่ยผมเพิ่งสังเกตเห็นกันนะว่าโมเดลของคริสกับจิลเนี่ยต่างกันนะฮะของคริสนี่ดูเหมือนกับว่าจะเน้นได้จะเน้นความแม่นยำมากกว่านะฮะส่วนของจิลเนี่ยจะเน้นการเดาปืนได้เร็วขึ้นนะฮะอันนี้ผมมานั่งดูอยู่นะพยายามจะดูว่าลูกมันใช้อะไรกันบ้างไอตัวปืนพวกนี้มันใช้9มม.ใช่ไหมฮะแต่กระสุนที่ผมได้มามันจะมีกระสุนอีกประเภทหนึ่งคือจุด45นะฮะนี่ใส่เรียบร้อยอันอย่าเอาไปดูนะมันอยู่ข้างนอกหรือเปล่าเดี๋ยวแม่งไว้ออยู่ข้างหน้านะไม่อยู่นะโอเคครั้งที่แล้วที่ผมเล่นก่อนหน้าเนี่ยเล่นไปถึงช่วงเข้าประตูฮะมันมีมาออกหน้าข้างหน้าผมเว้ยมันก็กิ้งระเบิดไปก่อนเลยนะมาจะมาหานี่นะนี่เขาสอนบอกว่าให้ออร์แกไนซ์ของนะคือไอ้ปุ่มติ๊กถูกสีแดงนี่ก็คือของที่ไม่ได้ใช้แล้วนะฮะเลอะเทอะเหมือนเดิมคุณพี่รุ่นพี่อีเลียสนะฮะจำได้ว่าตรงนี้มันทางมันไปเซฟได้นะคุณพี่อีเลียสเราโดนยิงหัวกระจายเลยนะตอนนั้นเราเล่นเป็นลีออนไม่มีกระสุนนะมานั่งเอามีดปาดรุ่นพี่เรานะจนรุ่นพี่เราสิ้นใจนะนี่นะตรงนี้มีมีดด้วยนะชิบหายมันเต็มแล้วนะครับเราคอมไบได้นะครับโอเคโดนผมจะพยายามเก็บไอ้แดงๆกับม่วงๆนี่เอาไว้นะฮะเพราะว่าตอนท้ายๆเนี่ยคือตาที่ครั้งที่แล้วที่ผมเล่นเนี่ยผมก็เล่นแบบไม่ได้วางแผนเลยมากนะฮะแล้วก็ลุยไปเรื่อยๆนะทีนี้เนี่ยไอตัวมันเหลือแต่ยาแดงเนี่ยมันช่วยได้เยอะเหมือนกันนะฮะเพราะว่ามันเพิ่มเกาะนะครับแต่ก็เหลือไม่เยอะเท่าไหร่นะคือผมพยายามจะเล่นแบบว่าให้ไปเรื่อยๆแบบว่าไม่ได้แบบคือไม่ต้องมาวนซ้ำอีกรอบหนึ่งหรืออะไรอย่างนี้นะฮะให้แบบไม่ต้องถึงขนาดผมเชื่อว่าคนที่เป็นคนเล่นจริงๆหรือว่าคนที่ดูเป็นเนี่ยผมว่าเขาก็ดูฟุตเทจออกเนี่ยผมว่าเขาจะว่าไอ้แบบมันแต่ละคนเล่นสไตล์ไหนอะไรอย่างนี้นะฮะแล้วก็แบบตัวฟุตเทจมันแบ็กกราวด์มันเป็นยังไงนะในการเล่นเนี่ยนะฮะงวดนี้มาแบบว่ากระป๋องดินปืนสีขาวนะไม่ใช่สีเหลืองไอ้นี่ครั้งที่แล้วเนี่ยผมยังไม่ได้เก็บนะไอ้ตรงลีออนไม่รู้แบบถ้าผมเก็บอันนี้แล้วมันจะถือว่าเป็นโลกเดียวลีออนหรือเปล่าแม่งต้องยิงอีกนะเอามีดจิ้มไม่ได้เปิดกระสุนครั้งที่แล้วไม่เห็นนะฮะมาไม่เห็นในตรงนี้นะลีออนไม่รู้ว่าไอ้อันที่ผมยิงไปตอนที่ผมเล่นเป็นลีออนแล้วเนี่ยจะมีนี่หรือเปล่านะฮะจะมีโผล่ขึ้นมาในแคร์หรือเปล่าเหมือนว่าต้องยิงซ้ำอีกรอบหรือเปล่าอะไรนี้นะฮะแล้วก็ท้ายของกระสุนเนี่ยจะแปลกขึ้นนะเนี่ยอย่างเนี้ยที่เห็นนะมันมีสีส้มใช่ไหมมีสีขาวด้วยสีขาวนี่เป็นลูกจุด38นะครับเอาใช้กับซับแมชชีนกันนะ
พราะฉะนั้นเนี่ยเรายังไม่ได้ใช้งานมันนะเรายังไม่มีซับแมชชีนกันนะเดี๋ยวลองดูนะว่าอันนี้มันจะใส่กระสุนนี้ได้หรือเปล่านะสีส้มเนี่ยนะไม่ได้นะก็คือต้องรอแสดงว่ามันมีกระสุนแดงอยู่นะไอ้กล่องแดงอยู่นะที่ใช้กระบอกเดียวกันนี้นะคือเนื่องจากกระบอกของจิลเนี่ยมันมีแบบแมกกาซีนที่เยอะกว่านี้มันใส่ได้แค่5นัดมั้งส่วนจิลใส่ได้12นะส่วนในตัวซับแมชชีนกันเนี่ยเหมือนกับว่าจะใส่ไม่ได้นะมันบอกว่าเปรียบได้กับ9มมนะ AKA 9มมนะแต่ว่าเวลาใช้เวลานั้นจริงๆมันคนละประเภทกระสุนกันนะฮะเราไปกันต่อนะเมื่อกี้พี่มีไปดูไอ้นี่ Facebook มาไว้ในกลุ่ม PlayStation แล้วก็มันจะมีแบบคนแปะแบบ S บวก Hardcore อะไรนี้นะ S บวก Hardcore ไม่เซฟเลยส่วนครั้งจบประมาณชั่วโมงกว่าๆนะฮะคือพี่ว่าถ้าแม่งเล่นแบบเล่นครั้งแรกเนี่ยแล้วแม่งได้อย่างนั้นนะมันต้องแบบว่าต้องฉีดจีไวรัสเข้าไปก่อนเล่นเว้ยแล้วแบบว่าแบบเข้าไปกระหน่ำซอมบี้เนี่ยยิ่งกับมิสเตอร์เอ็กซ์อีกนะแต่ทีนี้เนี่ยพี่คงไม่ลงทุนแบบไปฉีดจีไวรัสมาเล่นให้น้องๆดูนะฮะเอาแบบธรรมดานะดีละลีออนมึงไม่เคลียร์ทางให้แขกก่อนเลยเย้ไอตัวนี้มันตัวเบสิกสุดๆแล้วมึงไม่เคลียร์ทางเลยลีออนกูโอ้โหต้องตรงหน้าต่างยังไม่ถูกทำพังเลยเนี่ยไอตอนเราเล่นลีออนแล้วกูเคลียร์ทางให้หมดเลยมึงแบบใครมาเล่นแคร์ต่อจากกูสบายนะอันนี้ไอลีออนโลกขนานกูนี่แบบอุ้ยไอลีออนโลกขนานกูแม่งมึงไม่เคลียร์ให้กูเลยนะฮะตายแล้วใช่ไหมอันนี้ก็เป็นรุ่นพี่ของลีออนคนหนึ่งนะแล้วน่าจะเป็นเพื่อนร่วมงานของคิสพี่ชายเรานะฮะก็ช่วยไม่ได้นะเราต้องช่วยเขาไปถึงนี้ไปนะเป็นเพื่อนร่วมงานของคิสนะฮะนี่ยิงมันก่อนใช่ป่ะโอ้เสียไป3นัดยิงไม่ได้นะฮะชิบหายเสียกระสุนฟรีไป3นัด Son of a bitch นี่ลูกของบิชลูกของบิชไอ้ลูกของบิชเรียบร้อยนะฮะก็ผมพยายามที่จะแบบว่าเหมือนครับพยายามที่จะเก็บดีเทลให้ผู้ชมด้วยมากกว่านะพยายามที่จะนี่นะเหมือนกับว่าตรงนี้จะมีของนะแต่ว่าเราจะนี่นะโอเคยังเก็บไม่ได้นะเพราะเราไม่มีสล็อตนะใส่เข้าไปนะชักนะมีชักนะจะลุกมาอีกนะขอลดกระสุนก่อนคานยังสู้ชีวิตอยู่นะยังจะสู้ชีวิตอยู่นะเอื้อนี่คุณพี่มาวินเรานะลีออนก็ไม่ยอมเคลียร์นะเดี๋ยวผมเคลียร์ให้นะว่ามีใครอยู่ตรงนี้ไหมนี่นะเดี๋ยวขอเคลียร์รุ่นพี่มาวินก่อนนะเอาให้ขาดสะบั้นเลยนะนี่เรียบร้อยนะรุ่นพี่มาวินเราลีออนเขาไม่กล้าลงมือรุ่นพี่ให้เราจัดการเองนะ
ลิลลี่ออนโอ้โหมึงแบกหีบไปไว้ไหนเนี่ยตรงนี้มันต้องมีหีบไม่ใช่หรอโอ้โหลีออนมึงแบบมึงชั่วมากเลยนะมึงไม่ให้กูเซฟไม่ให้กูแบบเก็บของอะไรตรงนี้เลยนะไอ้กลางห้องเนี่ยแล้วนั่นนะใครแม่งเป็นเสลติคอยไอ้ตัวโรคจิตนี่ใหม่ดูด้วยดูHe's not part of the rescue squad. ดาว่ามึงไม่ใช่แบบทีมช่วยเหลือแน่นอนนะปล่อยให้มันแบบติดคอไปก่อนนะคือตอนแรกผมคิดว่าเฮ้ยเดี๋ยวจะเข้าตรงกลางเนี่ยแล้วจะไอ้นี่นะฮะจะเข้าตรงกลางเสร็จปุ๊บแล้วเดี๋ยวผมจะเอาของไปใส่ในไอ้ตรงเมื่อกี้นี้นะฮะแต่ทีนี้เนี่ยมันเนื่องจากลีออนแม่งมาเล่นหิ้วหีบไปเลยนะฮะมันหิ้วหีบติดตัวไปเลยแบบมึงแบบมีสล็อตแบบอินฟินิตี้เลยนะฮะเพราะฉะนั้นซวยกูแล้วนะฮะเดี๋ยวต้องกลับไปฮะไปใส่หีบใหม่นะฮะอาจจะอ้อมนิดนึงนะฮะตามคำกล่าวไว้ว่ายอมวิ่งอ้อมดีกว่าโอ้ยนี่มันได้เป็นอย่างนี้เว้ยเดี๋ยวต้องดูนะว่าปืนของแคร์จะเป็นยังไงนะดูท่าทางแล้วกระสุนมันจะแปลกๆหน่อยนะคือเราวิ่งอ้อมไปเก็บของเก็บแบบจัดทรัพยากรดีกว่าแบบเราไม่มีของหรือว่าแบบนี่นะฮะและอย่างนึงคือเราเคลียร์ทางแล้วไงเนี่ยเราเคลียร์ทางไปหมดแล้วนะฮะเรียบร้อยนะฮะมันดีอย่างตรงที่ว่าไอเทมบางอย่างเนี่ยเราเหมือนกับเราก็พอจะรู้นะว่ามันใช้งานยังไงนะใช้ตรงไหนเนี่ยแต่จริงเวลาเราเก็บไอเทมมาเราก็นึกออกอยู่แล้วนะฮะถ้าเจอแบบนี้อย่างไอตัวก้านหมุนนะเราก็รู้อยู่แล้วนะโอเคนะไปกันต่อนะฮะว่ามีของให้เก็บอะไรนี้หรือเปล่านะฮะโคตรตกหล่นกันนะแล้วก็นี่นะฮะนั่นจะว่าเมื่อกี้เราก่อนหน้าเราแบบว่าเราคอนเซิร์นเรื่องของผมคิดว่าจะเข้าตรงกลางแล้วจะใส่ของเนี่ยที่ไหนได้นะฮะตรงกลางไม่มีที่เซฟนะฮะไม่มีที่เก็บของด้วยผมนี่จะแบบถ้าเจอจุดเซฟเนี่ยถ้าแบบมันไม่ได้แบบไอ้นี่อะไรมากผมจะพยายามเซฟตลอดเลยนะฮะผมไม่นี่นะครับผมเล่นแบบทำเหมือนกับผมเล่นจริงๆผมก็เล่นอย่างนี้นะมันให้มีให้เซฟเราเซฟเข้าไปนะฮะแต่ว่าถ้าแบบจะเอาแบบถ้าจะเอาทำสกอร์จริงๆอ่ะเหมือนกับว่าไอ้ตัวเซฟมันมีจำนวนเซฟมีผลต่อไอ้นี่ด้วยนะฮะทำสกอร์ด้วยนะฮะแล้วก็มันจะมีไอ้โหมดที่บอกว่าโหมดได้โหมดที่แบบว่ามันมีเต้าหู้ฮะแล้วก็มีฮังนะฮะไอ้นั่นมันต้องแบบเหมือนเราต้องเล่นให้มันได้แบบได้ก่อนจบก่อน2ชั่วโมงอะไรอย่างงี้มั้งครับผมก็ไม่แน่ใจนะนี่นะมาแล้วนะฮะนี่นะครับเสียงก็จะทำให้เราแบบรำคาญนะฮะเพราะฉะนั้นเอากระสุนยัดลูกคอมไปนะคิดว่าน่าจะตายนะแต่ว่าเพื่อความประหยัดกระสุนแล้วก็เพื่อความชัวร์นะฮะนี่นะโอ้โหยังไม่ตายเว้ยยังมีจังหวะสุดท้ายยังมีจะยอมยังครับโอเคเรียบร้อยนะฮะอาจจะดูแบบซาดิสนิดนึงนะฮะแคร์ของเราแต่ว่าคือแต่หน้าหวานนะฮะไม่ต้องกลัวนะฮะหน้ายังหวานอยู่แล้วไปไงต่อดีวะไปเป้าหมายของเราคือไปตามหาลีออนป่ะหรือว่าจะทำไงอย่าบอกนะว่าเราต้องมาเปิดไอ้ทางนี้ด้วยโหลีออนโลกขนาดกูมึงแบบมึงไม่เคลียร์อะไรเลยนะให้กูเคลียร์คนเดียวแน่เลยนะดูท่าทางอะนี่มันเปื้อนเลือดนะฮะยังเรายังใส่รหัสไม่ได้นะ
เปื้อนเลือดมานะนี่นะครับโอเคนะฮะเซฟเดิมเลยนะรหัสนี่ก็คือ6211นะฮะโอเค6211คือลีออนโลกคู่ขนานกูมึงไม่เปิดเซฟบ้างเลยหรือไงก็ไม่รู้นะฮะนี่นะมาให้เราเปิดให้อย่างนี้เป็นแม็กปืนประเภทที่เรายังไม่มีใช้มั้งฮะ JMB นะฮะเพราะฉะนั้นเราปล่อยไว้ก่อนนะเปิดมันคาไว้อย่างนี้นะฮะเพราะเราไม่มีสล็อตนะฮะแล้วก็ปืนก็ยังไม่ได้ใช้นะเดี๋ยวไว้มีจังหวะผ่านมาแถวนี้แล้วค่อยนี่นะฮะอันนี้เป็นเหมือนวารสารท่องเที่ยวแนะนำเมืองนะฮะพอดีว่าผมลองมันก็ไม่ได้เสียหายอะไรนะลองมาคอมไบน์ดูมันใส่ได้หรือเปล่านะฮะใส่ไม่ได้นะโอเคดูแล้วน่าจะเป็นแบบปืนประเภทอื่นนะที่เป็นแมกกาซีนอย่างเนี้ยโอเคฮะเดี๋ยวเราไปกันต่อนะขอเคลียร์สล็อตก่อนนะวิ่งกลับมานี่ก็ยังไม่ค่อยเท่าไหร่นะเพราะว่าเราก็ยังแบบเขาเรียกว่าอะไรดีตรงนี้แบบเราเคลียร์ไปหมดแล้วนะพื้นที่ตรงนี้นะอาจจะแบบว่าวนไปวนมานิดนึงหน่อยนะเวลาเราเล่นเองเนี่ยก็พยายามวนกลับมาแบบนี้ดีกว่านะมันเสือกดันไม่วางไอ้ตู้ไว้กลางห้องนี่ด้วยนะกลางห้องตำรวจนะอันนี้เก็บไว้ก่อนดีกว่านะฮะอันที่เหลือน่าจะใช้หมดอยู่นะผมกำลังคิดอยู่ว่าจะเอามาแปะไอ้พวกนี้ดีไหมเพราะว่ามันเป็นทางแบบที่เราวิ่งอยู่ประจำนะฮะแต่ดูแล้วเหมือนกับมันไม่น่าจะขึ้นมานะเพราะว่าตรงนี้มันเซฟมันไอ้นี่อยู่นะฮะโอ้แต่มันมีหลายหน้าต่างด้วยนะเพราะว่าจุดเซฟมันอยู่ตรงนี้นะมันคงไม่แบบเอาซอมบี้มาออกโผล่มาบ่อยๆเหมือนกับลีออนนะฮะโอเคครับเสียงไม่ดีเลยชิบหายโอ้โหแล้วเขาบอกว่าไอ้ตัวเนี้ยมันแบบว่ามันเดินเอาก็ได้อะนี่กูยืนอยู่เฉยๆก็ยังมาโจมตีเราเลยนะผมก็เลยไม่แน่ใจนะจริงๆมันต้องเดินยังไงนะผมจะปิดไฟก็ปิดไม่ได้ด้วยนะน่าจะโดนไปถึงตู้แล้วนะอดยากันแล้วเสียงแม่งเสียงเล็บแม่งล้มจิตมากคือเรายังไม่มีปืนไอ้นี่นะฮะ
ถ้าผมมีปืนปุ๊บเนี่ยผมจะมาล้างแค้นมันนะผมจะมาจัดการมึงนะตอนนี้เนี่ยผมไม่นี่ก่อนแล้วนี่นะตรงนี้มีแผ่นที่โอเคอยู่นะตรงนั้นก็ไปได้นะแต่ว่าเราน่าจะเข้าตรงประตูดีกว่าเพราะเรามีที่ที่งัดอยู่แล้วนะฮะคีมหนีบอยู่แล้วนะฮะโอเคนะฮะเสียงแม่งทุบๆเคาะๆใหญ่เลยแล้วมันก็อยู่ในตึกเดียวกันกับลีออนเนี่ยแต่ว่าแค้วคาดกันตลอดนะฮะนี่นะครับมันบอกว่าล็อกเกอร์รูมรหัสคือแคปนะฮะก็คือไอตัวรหัสล็อกเกอร์ที่เราแบบไขๆนะฮะอันนี้ยังเข้าไม่ได้นะครับโอเคนะฮะไปกันต่อนะนี่อ๋อนี่นะครับมันมากุมใจอยู่ตรงนี้ส่งคอให้มันนิดนึงนะฮะไปยังมันจะมีปัญหาตรงนี้ฮะเรื่องการโหลดกระสุนของปืนของแคร์นะโอเคนะดูเหมือนจะเคลียร์นะหน้านี้มีอะไรหรือเปล่าไม่มีอะไรนะไอ้ตัวนี้น่าจะลุกขึ้นมานะหลังจากที่เราเข้าห้องนี่นะอันนี้เป็นผีเฝ้าไอ้นี่เลยนะฮะเฝ้าห้องนี้โดยเฉพาะเลยนะยิงก็ไม่ตายด้วยนะฮะต้องรอให้มันเข้ามาตายกันต้องรอให้มันลุกขึ้นมาเองก่อนนะแล้วเข้าด้านซ้ายนี้นะลองกดดูนะฮะ102 103เรากดไม่ได้อยู่แล้วนะ106แล้วก็109นะฮะโอเคได้แต่แถว1นะฮะแถว1นำหน้านะเพราะ2เรายังไม่มีนะ109ก่อนนะฮะเรียบร้อยนะฮะได้เป็นกระสุนนะฮะก็เดี๋ยวเราจะมาต่อที่106นะครับเรียบร้อยตัวหนึ่งโอเคฮะเดี๋ยวเราไปเก็บของกันโอ้สล็อตเต็มไอตัวนี้ยังไม่ได้นะดูเหมือนกับว่าปืนที่เราจะใช้งวดนี้ไม่ใช่ช็อตกันในนี้นะแต่เป็นปืนยิงระเบิดนะซึ่งถ้าไอตัวเมื่อกี้นี่มามึงโดนแน่นอนนะไอลิกเกอร์เนี่ยแต่เราต้องมีก่อนนะฮะเอานะครับน่าจะยังไม่ตายนะนะมาคอยนะเอามาใช่ไหมครับรุ่นพี่คนนี้ค่อนข้างจะอึดมากนะเพื่อความมั่นใจนะฮะโอ้ยมันยังอ้าอยู่โอเคนะน่าจะหมดแล้วนะฮะอาจจะดูแบบแคร์ดูโรคจิตนิดนึงนะฮะในห้องนี้ไม่น่าจะมีอะไรแล้วนะฮะผมดูแล้วห้องฝั่งตรงข้ามก็เป็นห้องทีเด็ดของเรานะฮะเพราะว่าล็อกเกอร์ในนั้นเนี่ยเพิ่มจำนวนช่องเก็บให้เรานะเป็นทางเวสออฟฟิศเอานะคนนี้ไอ้ลีออนไม่เคลียร์อีกแล้วต้องมาเคลียร์ให้ตลอดนะฮะตายยังวะ
คือมันดูเหมือนตายนะแต่ว่าสภาพก็ดูแข็งชักดูชักใหญ่นะแต่เดี๋ยวเราต้องเช็คนะต้องเมคชัวร์นะต้องเมคชัวร์นิดนึงนะโอเคนะเลือดพุ่งมาเป็นละอองเลยใช้ได้นะอย่างนี้รับมีดอันนี้หนังสือสอนนะฮะไอ้หนังสือเนี่ยนี่นะแฮนด์กันแนโมนะฮะก็คือเขาสอนว่าไอ้คือดินปืน2อันเนี่ยเป็นกระสุนปืนพกแต่ว่าไอ้อันกลางเนี่ยจะแตกต่างกันนะคือผสมกันแล้วได้เป็นแบบกระสุนคนละอย่างนะคือตามประเภทของปืนนะฮะลีออนกับไอ้นี่อธิบายไม่เหมือนกันนะลีออนกับแคร์อธิบายไม่เหมือนกันนะนะเพื่อประหยัดกระสุนผมขอเคลียร์นี้ก่อนนะฮะใช้ไอ้นี่ก่อนแล้วเดี๋ยวจะได้เก็บเข้าล็อกเกอร์นะฮะอึดเว้ยมีเวลายิงที3นัดมันก็ยังไม่ตายแล้วโยหัวแกอย่าเลิกโยหัวจังเลยนะอันนี้เป็น Operation Report นะเขียนอ่านนะของ Elias เป็นรายงานการปฏิบัติการนะโอเคนะตรงนี้เราก็มีสล็อตแล้วนะเดี๋ยวแป๊บนึงนะขอดูในนี้อันนี้957นะโอเคเรียบร้อยนะฮะเปิดไปเลยนะไม่ต้องกักนะฮะนี่จัดไปเลยนะอันนี้เหมือนเดิมนะฮะเหมือนเดิมเลยเราไปดูก่อนนะโอเคนะเน็ตนะฮะอันหนึ่งนะขอดูชวน G โอเคอันเดิมนะอันนี้รหัสเดิมนะ MRG นะฮะนี่นะครับไม่ได้ใส่กระบอกนี้ไว้ใส่กระบอกนี้นะฮะนี่ครับโอเคแต่กระสุนไม่มีผมก็สงสัยคิดว่ามันจะให้ใส่กับอันที่มีกระสุนนะไม่ใช่นะอันนี้เขาบอกว่ากระสุนมันจุได้5นัดใส่ไปแล้วก็ยังได้5นัดเหมือนเดิมนะฮะส่วนนี้ได้6นัดไม่น่าจะเอาใส่ไปทำไมนะไม่มีถอดออกด้วยนะอ๋อนี่นะฮะคอสตอมพาร์ทเขาบอกว่าลดระยะเวลาในการรีโหลดไทม์นะฮะคือได้สปีดรีโหลดนะฮะโอเคนะเราไปต่อนะว่าเราจะต้องขึ้นมาข้างบนนี้นะนานนะครับท้องอืดมาเลยนะสองเม็ดกระเด็นเสียงมันมีด้านขวาเลยน่าอยู่ข้างบนนะไอตัวเดิมนั่นนะขอไอ้นี่ก่อนแล้วกันนะอันนี้พูดถึงสมุนไพรนะเหมือนเดิมนะอันนี้แค
แคร์กับลีออนเหมือนเดิมนะดินปืนจะต่างกันนะอธิบายต่างกันเพราะว่าดินปืนมันคนละสีนะคนละประเภทถือว่าช่องสล็อตของแคร์นี่มาไวเหมือนกันนะพยายามหาเปิดสวิตช์นะฮะจำได้ว่ามีสวิตช์เปิดไฟที่อยู่อันนี้เก็บไปนะโอเคดูเหมือนกับว่าเราต้องใช้ฟิล์มนะตรงนี้ทำการเก็บก่อนนะครับนี่นะเดินมาเฮือไม่ตายแล้วเมื่อกี้นี้เดี๋ยวเข้าซ้ำให้โอมีดแล้วเริ่มทู่นะตายไปแล้วนะครับต้องมีมาสไลด์ศพให้เรียบร้อยขอเอาฟิล์มก่อนนะฮะมาล้างเมื่อกี้ไม่มีสล็อตนะฮะเดี๋ยวกลับไปใหม่เรียบร้อยนะฮะเป็นจริงๆเราไม่ลองล้างฟิล์มเราก็รู้นะไอ้นั้นเพราะว่าเราเคยผ่านมาแล้วนะฮะมีเสียงเว้ยมาแล้วนะฮะขอโหลดกระสุนแป๊บนึงก่อนโหลดนานมากเลยตอนนี้นานนะครับส่วนไม่มีลืมไปนะฮะว่าเราต้องใช้ประเภทปืนของอันนี้นะฮะนี่น่าจะกระสุนนี้มันหมดแล้วนะเดี๋ยวเราเปลี่ยนกระบอกเลยนะผมว่าจะลองใช้ของจิลดูหน่อยนะในช่วงต้นเนี้ยผมไม่รู้ว่าไอ้ปืนพกของแคร์นี่ระยะหลังมันจะอัปเกรดแล้วเป็นยังไงนะอันนี้มีอัปไปแล้วนะเขาบอกว่าเวลาโหลดกระสุนปุ๊บแล้วมันจะเร็วขึ้นนะแต่ว่าการเก็บลูกมันเก็บได้น้อยกว่าของจิลนะโอเคนะใช้ของจิลไปก่อนนะมันคงไม่ต่อยิงมาเป็นปืนกลแบบของลีออนหรอกนะโอเคนะแต่ว่าลูกโมนี่ดีดเร็วดิมกันนะเวลายิงปุ๊บแล้วดีดได้เร็วขึ้นนะกินตายยังตายพอดีนะฮะโอเคมีเสียงอยู่ข้างหน้าด้วยโอเคนะฮะดังฟรีเลยถ้าโดน2นัดตายนี่แสดงว่าติดคีนะติดคีกันต่อนะฮะนี่ฮะโอ้แต่เสียงอู้น่ารักดีว่ะแคปนะแคป
็นกล่องนะฮะนี่นะฮะใส่กับเพชรแดงเพชรแดงนี่ไม่รู้จะได้ตอนไหนนะต้องไอ้นี่ไปก่อนนะจริงๆเราขึ้นข้างบนก็ได้นะตอนนี้นะฮะแต่ว่าเดี๋ยวเราไปต่อแล้วกันนะอุตส่าห์ไขตรงนั้นแล้วนะส่วนในตัวไอ้ตัวนี้น่าจะเป็นแค่ตัวประกอบนะครั้งที่แล้วเราก็รู้ว่านะโอ้ยมันรีบลงมานอนเลยไม่มีอะไรนะล็อกเกอร์นี่จุดเดียวกับแบบลีออนเลยนะฮะโอเคนี่นะโถนี่เมมโมภายในนะไม่มีอะไรนะอ๋อนี่มีเว้ยรหัสเซฟแต่ว่าเราไม่ต้องใช้นะเราเปิดไปแล้วนะเรียบร้อยหนึ่งอันนะเราสามารถเอามิกรวมได้เลยนะแต่ว่าเดี๋ยวเก็บไปก่อนดีกว่าเผื่อจะมิกแยกนะก่อนนี้นี่เป็นแฟตนะเราดูก่อนแล้วนะว่าคือถ้าไม่นี่ปุ๊บแล้วก็มิกก่อนมิกให้มันมีสล็อตแล้วเราก็ไปก็ได้อย่างเนี้ยดูท่าทางต้องมิกแล้วนะเพราะเราอยากได้กระสุนนะอันนี้คือผมอยากได้กระสุนนะฮะจะมามิกอันนี้เป็นลีออนเมมโมนะฮะแคร์หวังว่าเธอจะผ่านฝูงซอมบี้ไม่ได้นะแต่ว่าพี่ชายของเธอไม่อยู่ที่นี่อยากให้เธอรีบออกจากที่นี่โดยเร็วเลยหวังว่าเธอจะปลอดภัยลีออนคริสนี่ทำงานที่หน่วยสตาร์นี่นะฮะห้องทำงานของคริสก็คืออันนี้นะตอนที่เราเล่นลีออนเราจะมีจดหมายอยู่ข้างหลังตรงนั้นนะฮะมันก็จะเป็นจดหมายของคริสนะฮะพูดฝากกับจิลว่าเฮ้ยถ้าน้องมาก็อะไรประมาณนี้นะช่วยดูแลให้หน่อยแล้วกันบอกว่าเขาต้องไปทำธุระไม่ต้องเป็นห่วงอะไรอย่างนี้ก็แสดงว่าจริงๆแล้วอ่ะไอตัวแคลร์กับลีออนเนี่ยก็จะต้องเป็นคนรู้จักอะไรกันอยู่แล้วนะฮะถ้าไม่เกิดเรื่องอะไรนี้นะก็ต้องมีแวะเวียนมาเจอกันอะไรนี้บ้างนะพอพี่ชายทำงานอยู่ที่นี่นะดีอย่างตรงที่แบบมาตรงนี้แล้วยังไม่เจอลิกเกอร์นะฮะไอของลีออนมานี่ต้องซัดลิกเกอร์มานะJesus, stay back! โอ้ยแต่ไอเฮียนี่แย่กว่าลิกเกอร์นะไอ้ที่แย่กับลิกเกอร์นะหนีก่อนนะฮะทำไรนะใจเย็นนะฮะจะคล่องอยู่นะด้านซ้ายไม่ใช่ทางไปนะคือทางออกตอนนี้รู้สึกมีทางเดียวทางที่มีลิกเกอร์นะโคตรซวยเลยนะถ้าจะออกไปตรงห้องอีกห้องหนึ่งอีกด้านหนึ่งนะนี่นะมันโผล่มาโอ้โหแบบตัดต่อหน้าต่อตากูเลยนะฮะ
โดนแม่งอีกสักทีแน่เลยวะโอเคพ้นเว้ย What was that? อะไรวะนั่นน่ะของเต็มอยู่เลยนะเรากลับไปที่จุดเซฟก่อนดีกว่านะอันนี้ยังไงเราก็เก็บไม่ได้อยู่แล้วนะมันน่าจะหยุดตามไปแล้วนะไม่ใช่ไปเสียงยังมีอยู่นะนั่นนะครับมันจะเห็นเราวะมันจะเห็นวะมันรู้นะฮะปิดตรงนี้ก่อนด้วยเลยนะนี่นะเสียงแม่งยังตามแบบปวนประสาทเราอยู่นะเก็บของเงินโอเคนะเซฟเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปต่อก็อ๋อมีห้องอยู่ข้างบนตรงนั้นนะที่ยังไม่ได้ไปสำรวจดูนะฮะแล้วรู้สึกจะมีชั้น3นะที่เรายังไม่ได้ขึ้นไปไอตอนที่ไอไทยแลนด์เนี่ยมันโผล่มานะฮะก็นั่นแหละฮะจังหวะที่เราจะเข้าไปห้องนั้นพอดีนะเดี๋ยวเรากลับไปตรงนั้นก็ได้นะหรือไม่งั้นก็ลองแวะไปดูที่ห้องสมุดดูอะไรอย่างนี้นะฮะคือมันจะเริ่มมันจะกลายเป็นว่าทำให้การเดินเดินในอาคารกรมตำรวจของเรานี่เป็นเรื่องยากยุ่งยากนะฮะโอเคนะเราจะข้ามไปฝั่งโน้นกันนะนี่นะกลับไปทางเดิมที่เมื่อกี้มันไล่เราออกมาโอ้แต่ลืมไปว่ะแม่งมีลิกเกอร์โอ้โหโดนไปหนึ่งจืบแดงเลยนะฮะโดนแม่งต้องโดนตุ้มหนึ่งแน่เลยวะมันตามมาไม่หยุดเลยนี่นึกเอ็กซ์คิดตัวเองมึงจะเอาให้ได้นะเดี๋ยวกูมีปืนก่อนเดี๋ยวกูเคลียร์มึงแน่โสมเลยกูโสมเลยนะสมุนไพรเขียวมากินก่อนนะ
ก็มันเป็นสีน้ำตาลใช่ไหมเรากินแบบนี้อันนี้อันหนึ่งก็โอเคอยู่นะเอาอยู่อยู่นะโอเคนะเรียกไปก่อนผมว่าเดี๋ยวเราขึ้นไปลองขึ้นไปชั้น3ดูก็ดีเหมือนกันนะไอ้ตรงไล่ต้อนบางทีเหมือนมันเป็นกลไกว่าเฮ้ยไม่ให้เราเข้าไปหรือเปล่าอะไรเนี้ยยังไม่ถึงเวลาต้องเข้าไปนี่นะโอ้ไอ้เราก็เครียดไอ้ตัวข้างหลังมานะไอ้ตัวข้างหน้าก็จะมาอีกตัวนี้เป็น DCM นะฮะนี่เลยโอเคนะส่วนปืนกลนะครับแม่งเสียงมันเหมือนมันมาแล้วอะเฮ้ยยังไม่ติดอีกไม่ติดมือขึ้นมาอีกมาเร็วเสียงมันมาแล้วมานะฮะหลบตรงนี้เอาแล้วกันนะคือถ้าผมแบบไปผมมี C4 อยู่ใช่ไหมผมจะไปจุด C4 ตอนนี้เลยก็จุดตรง C4 เลยมันคงไม่ทันมันมานะนี่ครับยังไม่รู้รหัสนะฮะอันนี้เป็นกล่องเป็นนะขอเอ็กซ์ไมล์ดีกว่าโอเคนะเป็นฟิล์มนะครับต้องกลับไปที่ห้องล้างฟิล์มนะฮะเสียงมันเหมือนมาเอาเชียร์ชิบหายตรงนี้ไปไม่ได้ล็อกนะครับหามุมล็อกหลบดีกว่าผมว่าน่าจะยังมาไม่ถึงนะฮะนั่นนะอยู่งั้นนะฮะยังไม่ทันเคลียร์ซอมบี้เลยแม่งขอเอาไปก่อนนะฮะหลบไอ้ไทยแลนด์นี่ก่อนนะเราต้องหาทางวนกันมาใหม่ล่อมันลงไปก่อนนะฮะอันนี้อะไรอ๋อนี่เป็นสมุดนะฮะโอเคมาแล้วใช่ไหมจ๊ะเราก็กลับไปทางเดิมฮะเสียงเก็บไปด้วยเลยนะฮะยังเดินมากดดันเราอยู่ตรงนี้นะผมว่าผมจะกลับไปที่ห้องฟิล์มก่อนนะฮะแล้วค่อยว่ากันอีกทีนึงนะไปล้างฟิล์มก่อนนะดูว่าฟิล์มมันมีอะไรบ้างนะโอเคนะ
ของมันเต็มสล็อตด้วยนะเคลียร์ของกันโอ้โหแต่ดูเป็นของใช้งานทั้งนั้นเลยนะอันนี้ผงดินปืนผมว่าตอนนี้เนี่ยก็น่าจะประมาณชั่วโมงหนึ่งได้แล้วนะเดี๋ยวผมจะตัดคลิปดีกว่านะครับก่อนจบยังไงก็อย่าลืมกด Subscribe กันนะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะฮะเดี๋ยวผมจะไปล้างฟิล์มทิ้งท้ายก่อนแล้วกันนะดูว่าฟิล์มมันมีอะไรนี่นะฮะเป็นรหัสรูปปั้นสิงโตนะโอเคฮะเดี๋ยวจะรีบมาต่อพาร์ทต่อไปให้เร็วเลยนะพาร์ท 12